สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนอาบน้ำเพิ่งเสร็จไม่ใช่หรอเมย์น้ำไม่แรงเลยวันนี้อ๋อเหรอเมื่อคืนก็ฝนตกนะฝนตกเล่นแต่โคลนเลยน้ำมาเล่นแต่โคลนเลยลิลี่มาออกกำลังกายเหรอคะวันนี้มาขอดูออกกำลังกายนะคะไหนมาตามหาช้างเผือกลูกอาลีดามาแล้วบีบีมาแล้วบี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 เอาเอาเอาอมาลีเขื่องแรงนะมาลีแต่ว่าเปลี่ยนแบนละเขื่องแรงละเช็คชื่อก่อนเช็คชื่อก่อนเด็กหญิงใบบุญมาแล้วเด็กหญิงใบบุญมาหรือยังสวัสดีค่ะเด็กชายแสนล้านเด็กหญิงมาลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาลีนาสวัสดีค่ะอาลีนาสวัสดีค่ะวานาลีสวัสดีค่ะลีด้านนี้เช็คชื่อหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครมาแล้วบ้างสวัสดีค่ะวันนี้มาไม่ทันช้างเผือกเพราะว่าอาบน้ำกันหมดแล้วค่ะพี่เก๋อ๋อยังเผือกอยู่อ๋อช้างเผือกโอ้โหลีกำลังเรียกใครเรียกลูกคางลูกคางมาแล้วนะคะสวัสดี184ท่านค่ะอาศัยมาหรือเปล่าวันนี้อาศัยอาแสนไซมาอาแสนไซมาสวัสดีค่ะสวัสดี199ท่านนะคะวันนี้ขออนุญาตมาเช้านิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวแอดเดียมีภารกิจนะคะวันนี้มีภารกิจธงชัยมาแล้วสวัสดีครับเช็คชื่อธงชัยนะคะโอ้โหธงชัยบอกสวัสดีคนงามนะนั่นไงนั่นคมเซนนั่นไงอาไซประจวบนิ้งนองเช็คชื่อนักเรียนนะคะเช็คชื่อนักเรียนเลนวายมีไม่เลนวายสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการออกกำลังกายยามเช้านะคะครบหรือยังเดี๋ยวเหลือป้าตุ้ยป้าตุ้ยกำลังมาเหลือป้าตุ้ยนะคะคมแสนเขาให้มาออกกำลังกายไม่ใช่เหรออาชัยมีอาหาร500นะคะเดี๋ยวไว้เอามาให้นะออกกำลังกายกันค่ะมองบนสูงยกงวงขึ้นนะคะนี่ท่าแรกเลยนี่งวงบนสูงยกงวงขึ้นตรวจฟันได้ยกขาขวาไหนใครยกไปถูกข้างนี่ยกขาขวานะคะน้ำมือยกสูงสุดเลยขาขวาอะหลังขวาสวัสดีค่ะแม่ทุกท่านต้องกังวลนะคะท่านไหนบอกว่าอยากไปกระบี่ก่อนไปให้กำลังใจทีมกระบี่ก่อนได้เดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังกันได้นะคะวันนี้แอดต้องขออนุญาตที่มาเร็วมาเช้ากว่าปกติเนื่องจากว่าวันนี้มีภารกิจนะคะช่วงเช้าเลยจะต้องมาก่อนเนาะอย่างน้อยก็แม่ได้กลับมาดูย้อนหลังได้นะคะนะดูพี่น้องโอ้โหพี่น้องยกค้างเลยพี่น้องยืนหนึ่งนะคะยืนหนึ่งยืนเดียวนะคะซอกก็คือถอยถ้าออกกำลังกายของช้างนะคะก็จะประมาณมีอยู่9ท่านะคะยกงวงบนนะงวงเอายกงวงขึ้นนะคะเป็นท่าเตรียมตรวจฟันได้นะคะตรวจช่องปากได้ยกขาหน้าขวาขาหลังขวานะคะยกทีละข้างก็ได้นะคะไม่ต้องยกพร้อมกันบางคนยกพร้อมกันเลยนะ
อ่ะตอนนี้มันดูทำไมมันดูหวั่นกันดูเมาหัวจังเลยสวัสดีครับเดินหน้าถอยหลังนะคะดูการเดินนะทันกันหรือเปล่ายกขาหน้าขวาหลังขวาหน้าซ้ายหลังซ้ายเดินถอยหลังเดินหน้าหมุนตัวนะเรียบร้อยเสร็จแล้วไปเดินใช่ไหมไปเดินโอเคไปตามไปเดินนะคะวันนี้ถ้าออกกำลังกายของเราวันนี้พาชีก็มาน้ำเมยก็มานะคะเหมือนเด็กกำลังกายออกเหมือนเด็กอนุบาลออกกำลังกายค่ะวุ่นวายเมาหัวแต่ไม่ควานชูมือขึ้นแล้วมุนมุนอันนี้ยังไม่ครบใช่ไหมต้องร้องเพลงกำมือขึ้นแล้วหมุนหมุนน้ำเมยน้ำเมยเซไฮนะคะน้ำประจวบนะคะสวัสดีแม่ทุกท่านนะคะสวัสดี357ท่านค่ะวันนี้วันอังคารนะคะอยู่กับแอดนาเดียนะคะ Good morning everyone so welcome to Thai Elephant Conservation Center and we just start with such amazing how they work on checking dead body so start in the first morning this is what we have to do every morning so that who's gonna checking that an elephant they canthey are ready to work or not เดินไปแล้วนำหน้านุ่นไปแล้ว วันนี้ทีมแม่บ้านของเรานะคะนี่ช่วงนี้กำลังกินต้มอึ่งนะคะ แล้วก็เดี๋ยวผ่านเห็ดหอบจะตามมาอาหารตามซีซั่นเดินตามได้ไหมได้แต่ว่าทันหรือเปล่าเข้าไปแล้ว อ้าวไม่เห็นสิงหาเลยอ้าวโจโจ้ก็มาโจโจ้มาสวัสดีค่ะอ๋อสมศรีเพิ่งมาสมศรีกำลังมาเดินตามก่อนสวัสดีค่ะใครบอกว่ารักพี่เสียดายหนอสองจอใช่ไหมคะแม่ไม่ต้องกังวลนะคะแม่ไปให้กำลังใจทีมกระบี่ได้เลยนะเดี๋ยวเราปิกมาดูย้อนหลังกันก็ได้นะคะเดี๋ยวจะอยู่จะถึงประมาณก่อนอาจจะขอลงไลฟ์ก่อน 9:30 นเพราะว่า 9:30 นนี่มีภารกิจนะคะมีภารกิจนะคะมีประชุมอุ้ย นี่พี่โจของเราพี่โจสมศรีนี่ดูพ่อโจของเราคนหล่อยืนเฉยๆก็หล่อนะดูความเท่โอ้โหจอนี่ครับสีหันกล้องมาได้แล้วสีแหละมดหรือยังเกียงหรือยังตอนแรกว่าจะเดินตามช้างนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะเดินทันเขาเดิน19เรา39นะคะนี่ดูยืนดูพี่โจก่อนดีกว่าจอกินอะไรครับโอ้โหโจกินกล้วยครับน้องสิงหาเป็นช้างสีดอค่ะเป็นลูกของพ่อโจโจนะคะพ่อโจโจก็เป็นช้างสีดอเหมือนกันไลฟ์ตรงกันต้องจริงๆต้องขออภัยนะคะทางแอดมินทางกระบี่ด้วยนะคะเพราะว่าเช้านี้แอดมินภารกิจอะถ้าสมมุติว่าไม่มาตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะไม่ได้มาก็เลยเดี๋ยวให้ทุกท่านมาดูย้อนหลังดีกว่านะคะยังไงนะคะแม่ไปเยี่ยมกระบี่ก่อนได้แม่ไปเยี่ยมกระบี่ก่อนได้เลยไปให้กำลังใจทางกระบี่ก่อนได้นะคะไปให้กำลังใจทางกระบี่ก่อนได้สีอาบน้ำละสิไหนไปดูสิเราจะไปดูการขัดสีชวีวันโอ้นี่คือเข่งนี่คือเข่งอ่ะเก็บเข่งให้เขาหน่อยเดี๋ยวรถผ่านไม่ได้เราจะไปดูการขัดสีชวีวันนะคะแม่ค่ะแม่ไปเยี่ยมกระบี่ก่อนได้นะคะแม่ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเรากลับมาดูย้อนหลังกันตรงนี้นะคะเรากลับมาหยุดดูย้อนหลังกันตรงนี้ได้นี่มาดูการขัดสีก่อนนี่คือการขัดสีของจริงนะคะขัดสีชวีวันพอเปลี่ยนมันอากาศมดมันไม่ได้ไปไหนกระบี่วันนี้ต่ำกว่าวันน้ำไหลน้อยวันนี้พี่ควานบอกว่าพี่ตั้มบนนะคะบอกว่าเพื่อนๆเขาไปทำงานกันหมดแล้วเหลือสี
สียังไม่ได้ไปไหนเพราะสีกำลังขัดสีอยู่ใครบอกว่าสมสีเท่ากับอึ่งไข่ 1,000 ตัวคุณบิวใช่ไหมสมสีคือไข่คืออึ่งไข่ 1,000 ตัวทำไมบูดี้น้องอันนี้บอกแม่นอึ่งไข่นะหนูใช่อึ่งไข่ไหมหนูตาโตเลยใครบอกว่าหนูเป็นอึ่งไข่คะเอาเขาเดินกลับมารอบนึงแล้วตามช้างเขาเดินกลับมา1รอบแล้วนะคะแหมนำทีมโดยพี่หน่องนะคะนำทีมโดยพี่นิ่งนองนะคะแล้วก็ต่อด้วยแสนชัยคมแสนใบบุญแสนล้านแสนชายแสนล้านใบบุญแล้วก็คมแสนนะคะแต่ว่าไปสิบโมงอ่ะแล้วก็ทิ้งเที่ยงอ่ะอันนี้ไปจะเอาเรื่องก่อนสิบเอ็ดโมงอ้าวข้างหลังไม่ใช่ช้างนักเรียนแต่ว่าเป็นแม่แสบสวัสดีค่ะแม่แสบของเราแม่แสบกำลังแม่แสบเดินตามหลานเดินตามหลานเดินตามอันนี้ขัดเสร็จหรือยังยังนะคะเมื่อยแขนอยู่นะคะตายมี2เครื่องนะคะมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่นะคะไลฟ์ของกระบี่พิมพ์ว่าโรงพยาบาลช้างกระบี่ได้เลยนะคะไปดูที่กระบี่ก่อนได้เดี๋ยวเรากลับมาดูย้อนหลังตรงนี้นะคะวันนี้ก็แอดมินประจำทีมไลฟ์วันนี้หลายท่านติดภารกิจนะคะก็เลยตัดสินใจมาตอนเช้าก่อนเลยจะได้ไม่ต้องเรียกว่าให้หลายๆท่านที่มีภารกิจอื่นๆนะคะต้องได้มาเรียกว่ามีภาระเพิ่มนะคะเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติภารกิจที่มีมากมายนะวันนี้ช่วงเช้าเรามีกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยนะวันนี้ที่ศูนย์อำนวยการไทยของเรามีกิจกรรมปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้เดี๋ยวพาไปดู อันนี้สีบอกขอคนช่วยตั้มบอกขอคนช่วยขัดสีหน่อยเป็นการขัดสีชวีวันพร้อมสวยยังเหมือนล้างรถดีๆเลยตั้มบอกว่าล้างรถยังไม่เหนื่อยเท่านี้เอาเข้าขาแคได้ไหม ฉีดน้ำใส่เลยได้ไหมเอาเข้าคาแคร์ได้ไหมวิธีการขัดนะคะไม่ใช่ว่าเรียกว่านับได้นับขัดเนาะนี่เขาต้องมีการขัดตามเรียกว่าตามรูขุมขนขัดลงมาส่วนใหญ่ขัดลงมานะคะโดยเฉพาะบริเวณดวงตาต้องล้างลงเพราะถ้าเราลูบไปแบบผิดท่าเนี่ยเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวมือจิ้มตาได้นี่ต้องลูบลงแบบนี้นะคะน้องก็หลับตาให้ล้างหน้าล้างแก้มนะคะสีช่วงนี้กระขึ้นเยอะนะออกงานบ่อยนะสงสัยแต่งหน้าเยอะในการอาบนะคะช้างเป็นสัตว์ที่หางยาวงวงยาวแต่หลังตัวเองไม่ได้อ่ะ500กว่าท่านนะคะ500กว่าท่านนะคะลองเอามือของตัวเองนะคะเอื้อมไปแตะหลังมีใครเอามือตัวเองเอื้อมไปแตะหลังไม่ได้บ้างเหมือนช้างเลยช้างว่าใช้งวงไต่ตามร้องแย่แล้วไปแตะหลังแล้วเริ่มแล้วนะคะเริ่มแตะหลังไม่ได้นะคะพี่เจนบอกว่ามีภารกิจตอนเช้าทำไมมาแต่หกโมงเกือบแล้วไม่รู้ไงกลัวแม่ไม่ตื่นก็เลยมาตอนนี้นะคะมาแปดโมงจริงอยากพามาดูออกกำลังกายนะคะถ้ามาตอนหกโมงเดี๋ยวแม่ยังไม่ตื่นเราก็มาแบบเวลาเรียกว่าเข้าทำงานพอดีข้างหลังเขาก็จู่จีกันอะสีโจ้กำลังจู่จีกับพี่วนาลีอะสีเห็นไหมคะสีทำตาโตทำตาลูกวาวนะทำตาลูกวาวดิค่ะ so this is some sea and we just like watching for her แปรงฟันด้วยนะน้องสีสีบอกรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องฟันช้างอาบน้ำก็พอนะคะฟันไม่ต้องแปรงนะคะแต่ว่าการดูแลฟันของช้างก็มีวิธีอยู่นะการดูแลฟันของช้างก็มีวิธีนะคะอย่างเช่นเรื่องของอาหารการกินเนาะการดูฟันว่า
ดีหรือไม่ดีก็ดูจากอึได้นะคะระบบขับถ่ายของช้างนะกันถ้าเขาบดเคี้ยวไม่ดีแน่นอนว่าอึเขาจะหยาบแล้วก็ทำให้แบบเกิดอาการท้องอืดอะไรได้นะคะเดี๋ยวไปอาบตอนลงบ้านทำหน่อยทำอะไรก็แขนแอตตาบอกใครไม่ว่างพร้อมเสียบแอตตาเป็นไม้เสียบลูกชิ้นแน่ๆนะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นแน่ๆได้ข่าวว่าวันนี้เรามีภารกิจกันหลากหลายเดี๋ยวมีงานปลูกต้นไม้เดี๋ยวก็มีดูแลคณะถ่ายทำนะคะแล้วก็นี่มาดูเขาจู่จีกันด้วยนะคะสวัสดีคุณสิริวรรณอุทิศค่ะใช่แม่น้องขี่ลังหรือเปล่าเอ่ยจำรูปโปรไฟล์ได้จำชื่อแบบคุ้นๆนะไม่แน่ใจนะคะใช่หรือเปล่าไหนโอ้โหนี่ต้องเก็บใส่ถุงไว้นะคะเป็นแปลงทองคำค่ะอาหารมาเสิร์ฟแล้วโอ้โหมีอะไรบ้างอ๋อพกมามีลาบูบูและลาบีบี้นะคะอันนี้เรามาล้วงลับกระเป๋าพี่ควานพกอะไรมาบ้าง yeah. นี่มาดูสิกระเป๋าของพี่ตั้มมีแปรงแล้วหนึ่ง อ๋อ มีอาหารญี่ปุ่นมีโจ๊กด้วย yeah. แล้วก็มีแปรงแล้วมีกิฟต์ให้น้องอ๋อนี่กระเป๋าตั้มหรือกระเป๋าของสมศรีกระเป๋าสมศรี yeah. มีข้าวพกข้าวมาด้วยนะคะพกแปลว่าพกมาอาหารไว้เสริมอันนี้อาหารเสริมอ๋อนี่กับข้าวหลักอุ้ยเป็นวันนี้เป็นคงจริงกินขนมจริงเนี่ยกระเป๋ามีอย่างนี้นี่กระเป๋าเอาเก็บของใส่กระเป๋าก่อนนะคะไปโรงพยาบาลต่ออ๋อใช่แล้วคุณแม่ของน้องเขียนรังวันนี้น้องเขียนรังมีภารกิจพี่ควานไปขึ้นหญ้าค่ะนะคะวันนี้พี่ควานไปขึ้นหญ้าก็เลยไม่ได้มานะคะสมศรีแข่งเกมปลาหินใช่ป่ะเดี๋ยวน้องสมศรีไปโรงพยาบาลสมศรีไปตรวจอะไรคะที่เดิมเหรออ๋อน้องฝึกงานใช่ไหม Good morning สวัสดีคุณอยู่พอดีมีพอใช้ใจมีสุขค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่กับเราในช่วงเช้าวันนี้นะคะอ้าววันนี้ทำไมพี่มี่หายไปพี่มี่อยู่ตรงนี้พี่โอ๊ตกับพี่เซฟนะคะมาเช็คชื่อก่อนเช็คชื่อพี่ควานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเช็คชื่อลูกสาวเรามาดูการดูแลช้างในช่วงเช้าภารกิจของพี่ควานมีอะไรบ้างนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะในกระเป๋าพี่ควานอย่างที่เห็นนะคะว่าส่วนใหญ่พกของลูกตัวเองมานะคะพกของลูกตัวเองมาของตัวเองไม่ค่อยมีอะไรนะพี่ควานของเราที่นี่จะแบบสมรรถะไม่ค่อยแบบมีอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรเยอะนะคะหลักๆเลยก็ต้องเป็นอาหารนะคะหลักๆเลยเป็นอาหารนะคะ so good morning Rorin so I just start a first what is it called first morning by whoa leaping ไปไหน first start the morning by elephants exercise so they just show you how to work out lift the trunk lift the feet to shake the their body before they workingสวัสดีค่ะ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 น้องเมย์น้องเมย์อ๋อน้องจะว่าน้องจวบไม่ใช่น้องจวบป้าจวบป้าจวบมัดผมมาเหรอคะป้าจวบโอ้โหย้อนไปดู4ปีที่แล้วป้าจวบตึงกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ยังตึงอยู่เหมือนเดิมวันนี้เรามาอยู่กันบริเวณตรงนี้เมื่อเช้าให้ดูการออกกำลังกายนะคะการเริ่มต้นในช่วงเช้ากิจวัตรประจำวันของพี่ควานนะคะก็จะเป็นการพาน้องช้างนะคะตรวจเช็คสุขภาพร่างกายกันก่อนเราก็จะมีการมีท่ายกงวงบนตรวจฟันตรวจช่องปากได้นะคะแก้มบวมกันหรือเปล่าลิ้นมีปัญหาไหมนะคะช่องฟันเป็นยังไงโดยเฉพาะช้างเด็กนะคะทุกท่านคะช้างเด็กเนี่ยมีโอกาสที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นในส่วนของเฮอร์ปีไวรัสซึ่งเป็นไวรัสที่ค่อนข้างอันตรายและรุนแรงมากนะทำให้มีเลือดออกในอวัยวะภายในทำให้น้องล้มได้นะคะซึ่งก็เป็นโรคที่ยังไม่มียารักษานะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจเช็คกันก่อนเนาะแล้วก็มีการตรวจแข้งตรวจขายกขาหน้าทั้งด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนะคะแล้วก็การเดินหมุนตัวการเดินหน้าเดินถอยหลังเหล่านี้คือเพื่ออะไรเพื่อดูฝ่าเท้านะช้างมีเรียกว่าฝ่าเท้านะคะ
สำคัญนะฝ่าเท้าเนี่ยก็ใช้ในเรื่องของการแบบเดินนะคะแล้วช้างนี่มันสัตว์ที่เขาต้องเดินอยู่แล้วนะคะเดินตลอดเดินทั้งวันแล้วก็ยืนได้ยืนหลับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่าเท้าเป็นเรื่องสำคัญเลยถ้าเจ็บขาหนึ่งข้างเจ็บเท้าหนึ่งข้างไปเหยียบไปตำใส่ก้อนหินหรือหนามอะไรมานะคะเราก็จะได้ตรวจเช็ครักษาทันเวลานั่นเองนะคะโอ้ยผู้ชมพาร้อยห้าสิบห้าท่านเลขกำลังสวยเลยห้าห้าห้านะคะเป็นเลขห้าห้าห้านะคะหลายท่านที่สอบถามสำหรับน้องมีนานะคะน้องเขาจะอยู่ในบริเวณที่ไม่มีสัญญาณเนาะแล้วก็อยู่ในเรียกว่าบริเวณพื้นที่ที่มีจำกัดในส่วนบุคคลที่เข้าไปเยี่ยมนะคะท่านไหนที่คิดถึงนะเดี๋ยวรออีกสักครู่นึงคาดว่าเดี๋ยวก็จะมีคลิปวิดีโอนะคะมีรูปภาพได้ให้ทุกท่านได้รับชมกันแน่นอนนะคะได้ให้ทุกท่านได้รับชมกันแน่นอนเดี๋ยววันนี้มาเรามาดูน้องช้างเชือกอื่นๆนะคะมาดูพ่อโจ้กับน้องวนาลีนี่เขากำลังมีกินเบรคฟาสต์ด้วยกันนะคะJoJo and Manali having breakfast. And now this is our waiter, waitress. เอาอาหารไปเสิร์ฟน้องๆก่อนวันนี้เป็นหญ้าสดๆนะคะบุญปนหญ้าหรือเปล่าบุญบอกยังไม่หมดเลยของบุญนะของบุญยังไม่หมดเลยเอาให้แสนล้านก่อนเอาให้แฟนก่อนบุญเอาหญ้าให้แฟนรอแฟนกินหญ้าก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ500กว่าท่านนะคะแม่ไม่ต้องกังวลนะคะถ้าไลฟ์ชนกระบี่แนะนำให้ไปให้กำลังใจทีมกระบี่ได้เลยเดี๋ยวของเรากลับมาดูย้อนหลังกันได้ของเรากลับมาดูย้อนหลังกันได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะภารกิจของเราค่อนข้างมากมายกันเลยทีเดียวนะคะหลายท่านก็เพราะว่ามีภารกิจนะวันนี้ทีมสตาฟของเราแต่ละท่านนะคะก็เช้านี้จะมีภารกิจในเรื่องของการไปช่วยดูแลคณะกองถ่ายนะคะแล้วก็บวกกับเวลา 9:00 นวันนี้เรามีการปลูกต้นไม้นะคะปลูกต้นไม้นะคะอุ๊ยยุงอุ๊ยโอเคยังไม่ได้ตกลงว่าเป็นแฟนโอ้ยโอ้โหกำลังบอกว่าใบบุญตกลงเป็นแฟนแสนล้านหรือยังใบบุญบอกยังโชว์เสียงใหญ่เสียงพี่ควานหัวล้อเข้ามาในไลฟ์เลยนะคะพี่ควานอารมณ์ดีนะคะไม่รู้ว่ากำลังคุยอะไรกันอยู่เขาถามว่าพี่ควานคุยอะไรกันอยู่คะพี่ควานพี่ควานกำลังคุยเรื่องรถไม่ใช่รถน้ำหนักใช่ไหมรถพี่หนุ่มเพิ่งเอารถไปล้มมานะคะดูจากร่องรอยคิ้วนิดหน่อยตอนนี้ดีขึ้นแล้วส่งกำลังใจให้พี่หนุ่มนะคะเนี่ยเท่ากำจุ้งเลยอ้าวทำไมกลายเป็นข้าวมันไก่แล้วจากขนมจีนเมื่อกี้กลายเป็นข้าวมันไก่พี่ทามพี่เซฟนะคะพี่เซฟอยู่นี่วันนี้มีมี่มาไหมมาวันนี้มีไม่มาพี่เซฟมาแทนอยู่โน่นเดี๋ยวเราตามไปเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมปลูกต้นไม้ของเราด้วยนะคะ so today we have the what is called an event no not like the special event that today we grow the tree for our place here ห้าวสุดในปางใครห้าวสุดในปางไปยืนตรงนั้นแป๊บเดียวมดลักลอบเข้ามาในกางเกงแม่น้ำเมยบอกอาหารอยู่ข้างหน้าหนูเลยค่ะรอดตาลรอดใจมากภูพานจะออกหลักตกมันเมื่อไรนี่เป็นประโยคคำถามที่ถามใครได้ภูพานวันนี้พี่เวไม่มาเดี๋ยวไว้ถามให้นะคะภูพานใกล้จะออกหลักตกมันหรือยังคะแกภูพานใกล้ออกหลักตกมันหรือยังไม่รู้พี่ความบอกว่ายังไม่รู้เตื่อนะคะคือยังไม่แน่ใจยังไม่ออกอยู่ช่วงพักฟื้นนะคะยังไม่ออกอยู่ช่วงพักฟื้นอันนี้ภูพานนะคะภูพานว่านาลีกำลังอินเลิฟอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิจกรรมปลูกต้นไม้ของเราวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าวันนี้เรามีกิจกรรมปลูกต้นไม้นะคะSo today we have this special event. So tomorrow is the official holiday. So tomorrow.
It's the official holiday or Visakha Bucha day. It's the Buddha rain today. พรุ่งนี้เป็นวันวันนี้เรามีกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีนะคะวันต้นไม้ประจำปีซึ่งเราก็จะปลูกดอกไม้สีม่วงนะคะบริเวณอาคารที่พักของเรานะซึ่งเดี๋ยวแอดพาเดินไปดูนะคะเดี๋ยวพาเดินไปดูเนาะก็วันนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติงานทุกท่านก็จะได้ไปร่วมงานนะคะน้ำเมื่อกับผู้พานเป็นแฟนกันเราต้องมายึดติดนะคะสำหรับช้างในบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนแฟนหนึ่งก็ได้นะคะอยากฟังเสียงแบบนี้กับพ่อไงยาวบนรีสอร์ทบ้างพาไปหาคมแสงกระแสชัยหน่อยโอเคนะเดี๋ยวเดินไปนะคะแสดงว่าเพิ่งเข้ามาแน่เลยนะคะเสียงบีบีกรีดร้องนะเมื่อกี้ถามน้องว่าเป็นแฟนกระแสแล้วหรือเปล่าน้องก็เลยตอบนะให้แม่ชื่นใจนะเสียงบีบีนั่นเองนะคะอ๋อหาขออาหารให้น้ำเมยเดี๋ยวมาเดี๋ยวเรียงคิวเขาเรียกอะไรจัดตามลำดับคิวนะจัดตามลำดับคิวนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะ so this is the activity in the morning the activity in the morning so we start with let the elephant check an elephant body exercise and then we feeding them with the fresh grassAnd all the Mahout have a truck. It's like a food truck for an elephant. For a serving for an elephant. พี่เอกพาชีนะคะพี่เอกพาชีเอาอาหารไปทีละคันนะคะอันนี้เป็นรถส่งอาหารของเรา ของลีกินกับโจ้แล้วนะพี่เตรียมลีกินข้าวกับแฟนนะเช้านี้ เอาละเก็บไว้กินตอนเที่ยงค่ะเก็บไว้กินตอนเที่ยงนะคะนี่คือหญ้าสดๆนะคะมาส่งกันสดๆเช้านี้เลยบีบีไม่อยากเป็นสะใภ้นิวซีแลนด์เหรอลูกชายแม่หรอนะคุณโมจะดันเชือกไหนคะจะปั้นคนไหนเอ่ยจะปั้นคนไหนให้เป็นแฟนบีบีเดี๋ยวขอดูเขาเรียกอะไรคะสเปคให้ก่อนเพราะว่ารู้ดีว่าบีบีชอบผู้ชายแบบไหนเอาใครนะกำลังหาคู่ให้บีบีอยู่ให้ใบบุญแล้วว่านาลีเคยแบบมีแฟนคนอื่นก่อนว่านาลีเคยแบบไปเข้าป่ากับตัวอื่นกันเนาะกับวันนี้แค่โจตัวเดียวพะเมย์อ๋อเคยไปออกเดทกับพะเมย์อยู่อ๋อแต่ว่าไม่ได้กันโอ้สงสัยลีไม่ชอบผู้ชายมีงาลีกลัวงาลีบอกลีกลัวงาพี่เจนบอกว่าสมัครเป็นช้างในศูนย์ได้ไหมคะพี่เจนต้องมีงวงก่อนนะคะพี่เจนต้องมีงวงก่อนอันดับแรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสมัครได้นะคะถ้าพี่เจนยังไม่มีงวงสมัครไม่ได้นะคะ นี่การขนหญ้าการลำเลียงหญ้านี่นี่คือประโยชน์ของตะขอนี่ใครบอกว่าตะขอนี่เอาไว้ใช้คุมช้างอย่างเดียวใช้นี่ของหญ้าขึ้นมาแน่โอ้โหนี่นี่คือประโยชน์ของตะขอนะคะนี่เอาไว้สับหญ้าขึ้นมาได้ด้วยนะคะอุปกรณ์ใกล้ตัวพี่ควายไม่จะเป็นมีดเป็นตะขอนะคะมีประโยชน์มากๆเลยโดยเฉพาะในเรื่องของการเตรียมอาหารให้กับน้องช้างของเขานะคะมีดเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ตัดหน่อไม้นะคะเอาไว้รับจีนตะขอเอาไว้สับหญ้าอันนี้ครบหรือยังน่าจะใกล้ครบแล้วอันนี้ใกล้ครบแล้วนี่อันนี้คุณลุงกำลังมัดเชือกอยู่นะคะเกิดตอนนี้เขากำลังคุยเรื่องอะไรกันอยู่อันนี้ครบแล้วกะเจ้าครบเลยยังเอาอาหารให้จางครบเลยยังจุดนี้ครบเลยยังเจ้าครบแล้วแหละเจ้าเอาลงอีกน้อยหนึ่งนี่คุณลุงใจดีนะคะคุณลุงมีชื่อว่าคุณลุงแถมไม่ใช่
เดี๋ยวเอาไปชั่งนะตามน้ำหนักนะคะอันนี้เป็นอาหารช้างนะคะมาจากกลุ่มเกษตรกรนะคะผู้ปลูกพูดเพยเดี๋ยวทำไมลิ้นพันผู้ปลูกพืชอาหารช้างบ้านแม่ตะน้อยนะคะนี่ขั้นตอนการลงหญ้านี่ไม่ใช่ง่ายๆนะท่านผู้ชมเพราะว่าอะไรต้องออกแรงดูความแข็งแรงของคุณลุงนะคะนี่คุณลุงก็กะถูกนะคุณลุงไม่ได้ชื่อแถมหนูแซวหมายถึงแบบคุณลุงเขาแถมให้แต่จริงเรียกคุณลุงอาจจะไม่ค่อยสนใจเราต้องเรียกว่าคุณพี่ตะกี้บอกว่าคุณลุงแถมแล้วทุกคนก็คิดว่าเป็นคุณลุงแถมไม่ใช่บอกว่าคุณลุงอะแถมย่าให้ไม่ได้ชื่อแถมคุณลุงไม่ได้ชื่อแถมนะคะทุกท่านคะถ้าเป็นพี่แถมถ้าเป็นลุงแถมที่เป็นควานของแม่อุ้มหางจะอยู่ด้านในนู้นหน้าตาคล้ายกันใช่ไหมแต่ไม่ใช่คนเดียวกันนะคะคือเมื่อกี้แอดบอกว่าคุณลุงแถมหมายถึงคุณลุงแถมหญ้าให้ช้างไม่ได้เป็นลุง ตัวจริง ขออภัยทุกท่านค่ะนะขออภัย